กราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าแล้วขอสวัสดียามเช้าโยคีทุกท่านค่ะเป็นยังไงคะหนาวไหมเมื่อคืนใครยังขาดผ้าห่มอยู่อีกนายกมือสิคะยกถุงสูงนะคะจะได้เห็นหนึ่งนะคะมีใครไหมคะที่ต้องการผ้าห่มท่านเดียวนะเดี๋ยวเอามาอันเดียวเดี๋ยวเดินมาสองคนอีกเพราะว่าเมื่อวานถามเห็นยกมือแค่คนเดียวนะก็เลยมาเผื่อเหลืออยู่4อันก็ยังไม่พอ5อันนะคะต้องให้สิทธิ์ผู้ยกมือก่อนถ้าพรุ่งนี้เอามาเดี๋ยววันนี้เอามานะคะอากาศก็จะเย็นๆจริงๆแล้วความหนาวเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่าปรมัตถธรรมเนี่ยปรมัตถธรรมเนี่ยมันคือความจริงความจริงสูงสุดที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกต่อไปความทุกข์ก็คือความที่เราเนี่ยไม่เข้าใจความจริงสูงสุดแล้วความจริงสูงสุดเนี่ยเนนเตะปลั๊กไฟหลุดน่ะเนยังไม่เสียบเลยครับตัวสอบตรวจ power แล้วก็เปิดได้ยังคะได้อันนี้คือตัวอย่างค่ะมีสติไหมถ้าไม่ได้ฝึกมามันก็จะไม่มีต้องฝึกพูดถึงปรมัตถธรรมแล้วก็มันเขาเรียกว่าเราเคยได้ยินกันประจำปรมัตถ์คือความจริงสูงสุดผู้ที่เข้าใจปรมัตถธรรมนั่นแหละคำว่าเข้าใจเนี่ยก็คือความเห็นพอเข้าใจปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยก็จึงเป็นสัมมาทิฏฐิเคยได้ยินคำนี้ไหมคะสัมมาทิฏฐิแต่ความเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆเนี่ยมันจะต้องเห็นจากการกระทำไม่ใช่พูดคนพูดได้ทำไม่ได้เยอะมากค่ะเราจะรู้ว่าคนนั้นเข้าใจหรือไม่เข้าใจดูจากการแสดงออกคำพูดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่พูดอ่ะจะทำได้เหมือนกับนักเรียนที่เรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆบางคนทำไม่ได้นะคะจำได้หมดเลยค่ะทฤษฎีว่ายังไงยังไงยังไงไปสอบได้คะแนนดีด้วยแต่พอไปทำงานเนี่ยกับไม่ได้เรื่องก็มีเพราะฉะนั้นคนเรียนเก่งประสบความล้มเหลวก็เยอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะแต่เวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เรียนเก่งๆเนี่ยสิ่งที่เขามีคือความจำเขาดีอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ความจำของเขาเนี่ยไปแบบไหนเหมือนกับเรานะคะถ้าความจำเราดีเนี่ยเราความจำมาปฏิบัติมันจะไม่หลงทางแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความจำมาเอามาพูดน่ะหลายคนปฏิบัติธรรมะแล้วเอาไปพูดเฉยๆตัวเองทำไม่ได้เลยเมื่อเราพูดธรรมะได้แล้วเราทำไม่ได้เนี่ยคำว่าทำไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะการเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้การันตีความดีของใครการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นวิธีการฝึกค่ะแต่ถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยถูกเสียงกระทบยังโกรธอยู่ยังด่าอยู่ยังเกิดความโลภอยู่พฤติกรรมอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยเห็นแก่ตัวก็แสดงว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ผลบางทีเราวัดคนปฏิบัติดูจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิเยอะแต่ปรากฏว่าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ย
ไม่สามารถที่จะจัดการกับกิเลสตัวเองที่มีอยู่แม้กระทั่งกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบก็คือกิเลสที่มันต้องแสดงออกมาคนที่จัดการกับกิเลสอย่างหยาบไม่ได้ก็คือคนที่ไม่มีศีลนั่นเองเพราะว่าศีลเนี่ยมันกำจัดกิเลสอย่างหยาบในเมื่อกิเลสอย่างหยาบยังออกมาอยู่ก็แสดงว่าคนคนนั้นไม่มีกำลังศีลพอที่จะจัดการกับกิเลสให้ออกมาแต่กิเลสเนี่ยมันอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะมันมี3ระดับระดับที่มันอยู่ในใจเนี่ย2ระดับคือปริยุทธานกิเลสกับอนุสัยกิเลสอันนี้ต้องใช้ภาวนาจัดการกับเขาเพราะมันกวนใจเรามันไม่กวนใจคนอื่นแต่กิเลสอย่างหยาบเนี่ยอย่างเช่นความเห็นแก่ตัวความฟุ้งซ่านความโลภความอิจฉาพวกเนี้ยมันเป็นถ้ามันเป็นของเนี่ยมันก็ชัดเจนอะมันเป็นของที่ชัดเจนอะมันสามารถมองเห็นได้มันมีกำลังมากพอที่จะดันพฤติกรรมของเราออกมาถ้ามันเป็นเชื้อโรคเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งระยะที่3ขึ้นไปเริ่มเจ็บเริ่มปวดเริ่มมีอาการแล้วอะค่ะถ้าเกิดเปรียบกิเลสในร่างกายของมนุษย์ในใจของมนุษย์เนี่ยถ้าเปรียบกับมะเร็งกิเลสที่เป็นอนุสัยเนี่ยก็คือเชื้อที่เราไปตรวจเลือดเจอไปอะไรเจอว่ามันมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอนุสัยแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอาการบ้างแต่ว่ามันยังไม่แสดงออกจนคนอื่นเขารู้สึกว่าเราเป็นนะคะอันเนี้ยเหมือนกับปริยุทธานกิเลสคือยังกลางเราเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วแต่คนอื่นยังไม่รู้สึกแต่เราเริ่มรู้สึกแล้วแต่พอคนอื่นเขาเริ่มเห็นว่าเราเนี่ยเอ้ยทำไมผอมลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูหน้าตาเปลี่ยนไปนะอะไรคนที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมันคือระยะที่3ขึ้นไปกิเลสอย่างหยาบก็เช่นเดียวกันถ้าคนเขาเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นแบบนี้เมื่อไหร่แสดงว่ากิเลสอย่างหยาบของเราทำงานแล้วค่ะสิ่งที่เราแสดงออกไปอ่ะและกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่วิเศษในตัวของมันเองคือมันยิ่งใหญ่เท่าไหร่คนคนนั้นยิ่งไม่รู้ตัวค่ะถ้าไม่มีสติยิ่งยึดมั่นถือมั่นยิ่งผูกกับมันมากกว่าปกติมันจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองมีกิเลสจนสังเกตไหมคะว่าจนเรามาภาวนาเนี่ยจนเรามีสติขึ้นมาเนี่ยเขาย้อนไปเห็นกิเลสตัวเองขณะที่มีกิเลสอยู่ไม่เห็นกิเลสตัวเองเลยนะคะมืดเลยอะเป็นแบบนั้นมันไม่สามารถเห็นกิเลสตัวเองได้เลยมะเร็งเนี่ยมันยังดีตรงที่ว่าเมื่อเราเป็นเยอะๆแล้วเราจะรู้สึกทันทีว่าเราเจ็บปวดว่าเราทุกข์เราเลยไปหาหมอไงแต่กิเลสอย่างหยาบเนี่ยยิ่งมันเป็นมากเท่าไหร่เรายิ่งไม่รู้สึกค่ะมันไม่เหมือนกับตรงนี้มันจะรู้สึกว่าเรามีกิเลสก็ต่อเมื่อเรามีสติแล้วย้อนหลังเอาย้อนหลังเอาถึงจะรู้สึกว่าเรามีกิเลสขณะที่กิเลสพุ่งเลยเนี่ยมันจะไม่มีแม้กระทั่งนักปฏิบัติเองก็เป็นนักปฏิบัติเองเนี่ยชั่วโมงที่กิเลสมันขึ้นเนี่ยไม่ทันนะคะจนเห็นทุกข์เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราทุกข์อยู่ทำไมเราถึงทุกข์หรือเกิดอะไรขึ้นกับเราสติมันมาว่าทุกข์อ่ะมันถึงจะตั้งสติดูว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนพอสติมันมากิเลสมันถึงจะเห็นสังเกตไหมคะถ้าสติไม่มามันไม่มีทางเห็นกิเลสอะจนสะดุดอุ๊ยเราทุกข์เห็นผลมันก่อนว่ามันทุกข์ถ้าถึงจะเห็นปัญหาของมันว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อคืนท่านพระอาจารย์บรรยายปฏิจจสมุปบาทเป็นไงบ้างคะมึนไหมอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดอะไรผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพทำให้เกิดชาติ
ในพระไตรปิฎกเนี่ยบางตอนที่พระองค์ทรงแสดงเป็นพระสูตรเนี่ยก็จะหยิบตอนใดตอนหนึ่งที่ปรากฏชัดของปัญหาของคนคนนั้นขึ้นมาบางคนก็มีปัญหาเพราะเวทนาก็คือติดสุขบ้างจมอยู่กับทุกข์บ้างบางคนก็มีปัญหาตรงอุปทานที่เขาไปยึดบางสิ่งบางอย่างคือปัญหาเนี่ยของเราเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีช่วงต่อในปฏิจจสมุปบาทถ้าสิ่งไหนสิ่งหนึ่งในท่อนใดท่อนหนึ่งดับที่เหลือก็ดับหมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเจริญสติให้มันทันอันใดอันหนึ่งอะถ้าเราไม่ทันไอตัวสังขารปรุงแต่งก็ทันเวทนาไม่ทันเวทนาก็ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุปทานมันต้องทันสิ่งใดสิ่งหนึ่งพุทธเจ้าจึงในครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงเขาเรียกว่าทรงจะเขาเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ย7สัปดาห์49วันสัปดาห์แรกเนี่ยพระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดกับสายดับสายเกิดก็คือปรมัตถธรรมนี่แหละค่ะคือความจริงสูงสุดนะคะไฟเริ่มจะกระพริบละนะคะว่าตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์แล้วเมื่อคืนตัวเองก็ทำงานแล้วก็ไม่ปิดอีกต่างหากนะคะไม่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้นะนะคะใช้จนถึงเที่ยงคืนที่กุฏิยังคิดอยู่เลยมันแรงจะมันลุมหรือเปล่าทั้งพื้นที่เนี่ยเปิดไฟอยู่คนเดียวนะคะหมาหอนเมื่อคืนนั่งทำงานเออบรรยากาศดีจริงๆเลยมีหมามาหอนให้ฟังด้วยหอนมันคงหนาวนะแต่ก็ดีใจที่ว่าเราเห็นจิตตัวเองเพราะมันไม่รู้สึกอะไรไม่ปรุงมีอยู่ครั้งหนึ่งทำให้คิดถึงสมัยที่ปฏิบัติอยู่ที่พัตตะตอนนั้นเป็นกำหนดตลอดเวลาก็ช่วงนั้นสมาธิเอื้อสติเนี่ยดีมากต้องบอกเลยว่าเป็นขั้นดีมากกำหนดทันทุกอย่างทันปัจจุบันช้าๆทำอะไรช้าๆเสียงกระทบก็ทันไม่ได้รีบกำหนดไม่ได้อะไรค่ะกำหนดเป็นปัจจุบันธรรมชาติอะค่ะก็ช่วงนั้นพอดีว่าหมามันหอนขึ้นมาตอนนอนกลางคืนมันมีเกาะหมาอยู่หมา 3-40 ตัวมันรวมตัวกันหอน1ตัวหอนอีกตัวที่เหลือมันก็จะช่วยกันก็จะโหยหวนพอเราตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงเนี่ยกำหนดทันเลยค่ะพอเสียงกระทบได้ยินปุ๊บกำหนดได้ยินหนอพอกำหนดได้ยินหนอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้มากกว่าได้ยินหนอของเสียงหมาเนี่ยคือจิตที่มันนิ่งมากต้องกำหนดตกใจหนอตัวเองอะทำไมมันถึงนิ่งสงสัยแล้วก็คลายความสงสัยทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตแล้วนะคะที่เรากลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตพอวันหนึ่งเรามีสติเรามีสมาธิเสียงที่มากระทบทำอะไรเราไม่ได้เลยค่ะไม่มีสิทธิ์เลยค่ะไม่ต้องปลอบตัวเองไม่ต้องหลอกตัวเองไม่ต้องให้กำลังใจตัวเองอะไรเลยเพียงแค่มีสติเฉยๆนะคะทันปัจจุบันเนี่ยความทุกข์จบค่ะการหลอกตัวเองต่างๆที่เรากลัวจินตนาการว่าจะต้องมีนู่นมีนี่หรืออะไรเนี่ยจิตที่มันปรุงอ่ะมันไม่เกิดมันเกิดสมาธิเฉยๆตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้ว่าความทุกข์อื่นก็เช่นกันไม่ใช่แค่เสียงหมาหอนความทุกข์อื่นๆเนี่ยถ้าเรามีสติทันเนี่ยมันก็ไม่เกิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่เกิดทุกข์ถ้ามีสติมีสมาธิก็ทันที่จะทันอารมณ์ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดวันเผลอขาดสติในการรับรู้อารมณ์ไม่ว่าทางหูหรือทางตาเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาเห็นได้ว่าอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอาจจะเอ๊ะอาจจะสงสัยแต่มันก็ทันที่ปรุงแต่งเป็นสงสัยเป็นอะไรเ
พอมาทานที่ปรุงแต่งสงสัยเป็นอะไรมันเลยค่ะมันเลยที่นิ่งไปอย่างตอนที่เราได้ยินเสียงสุนัขเนี่ยมันคือมันจบเลยตั้งแต่ได้ยินมันเป็นการกำหนดสติที่อายตนะทันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยเรากำหนดทันตั้งแต่ตอนที่มันเข้าเลยมันก็จะไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะจิตมันก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่พอเรากำหนดตอนที่มันเห็นไม่ทันได้ยินไม่ทันเนี่ยมันก็จะเริ่มปรุงมันก็จะปรุงเป็นโกรธมั่งเป็นรักมั่งเป็นสุขมั่งเป็นเกลียดมั่งแต่ถ้าเกิดเรายังมีสติอยู่มันยังไม่โตมันก็คือทันอยู่ดีทันในขณะที่มันปรุงถ้าเราทันในขณะที่มันปรุงมันก็ดับเหมือนกันไฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นกองเล็กๆบางครั้งเนี่ยน้ำเองยังไม่จำเป็นต้องใช้เลยถ้าเรากลัวไฟมันจะไหม้เราก็ยอมร้อนนิดนึงมือเนี่ยค่ะตบไฟก็ดับละจิตของเราก็เช่นเดียวกันที่มันมีกิเลสขึ้นมาในขณะที่มันกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงแล้วเราเห็นมันเล็กๆค่ะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมากไม่ต้องใช้สติมากแต่ความเพียรต้องมากนะคะมันถึงจะทันมันก็จะสามารถดับทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันซะจนลามไปคิดฟุ้งซ่านไปอะไรต่ออะไรจนมันทุกข์มันอุปทานมันยึดเข้าไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันต้องอาศัยกำลังเยอะมากทั้งสติทั้งสมาธิค่ะที่จะทันเขามันเหมือนกับไฟกองใหญ่ที่มันมาเผาใจเราเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิเหมือนกับน้ำที่มาดับไฟมันจะคล้ายๆกันทีนี้การที่เราจะมีน้ำมาดับไฟกิเลสของเราได้เนี่ยน้ำอันนั้นก็คือน้ำที่เกิดขึ้นจากสติถ้าไม่มีสติไอ้เจ้าตัวปัญญาที่มันตัวดับไฟโดยตรงเนี่ยมันไม่เกิดและไอ้ตัวสติเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานเองได้มันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวนะคะแต่ตัววิริยะคือความเพียรเนี่ยมันลากสติไปแล้วพอลากไปเนี่ยวิริยะเนี่ยมันทันปัจจุบันน่ะเขาถึงจะเรียกปัญญาเราเลยต้องฝึกแล้วฝึกอีกไงคะให้มันทันปัจจุบันน่ะถ้าเกิดว่าเราฝึกแล้วมันไม่ทันปัจจุบันเนี่ยพอตอนที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงเนี่ยมันไม่ทันพอมันไม่ทันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกข์ไงตอนที่กิเลสมันขึ้นนะคะตอนที่เราอิจฉาคนเนี่ยทำไมถึงพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคะเป็นทุกคนมีความอิจฉาค่ะคนอิจฉาไม่เคยมีใครมีความสุขพออิจฉาปุ๊บก็จะแข่งขันไงแข่งขันชิงดีชิงเด่นชนะก็ต้องรักษาไอ้สิ่งที่ชิงมาได้แพ้ก็ทุกชนะก็ทุกความอิจฉาไม่เคยทำให้ใครมีความสุขสักคนเดียวสิ่งที่ต้องจัดการไม่ใช่คนที่เราอิจฉาแต่สิ่งที่ต้องจัดการคือความอิจฉาในใจของเราต่างหากคนเนี่ยถ้าบุญมันพอไม่ต้องไปแข่งกับใครค่ะบุญก็ปรุงแต่งให้เราได้ดีเองแต่ถ้าบุญมันไม่พอถึงพยายามจะแข่งขันขนาดไหนยิ่งสร้างกรรมค่ะไม่คุ้มชีวิตมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันเวลาไม่ได้มากพอที่เราจะไปแข่งขันกับใครชนะแล้วก็ต่างคนต่างตายค่ะคิดอย่างนี้เลยคุ้มค่าชนะไปเพื่ออะไรแม้กระทั่งเถียงกันเนี่ยแต่ว่าในการเถียงกันหลายๆคนเนี่ยตัวเองมองเห็นว่าบางคนเรายอมเขาเพราะทิฏฐิเราคิดว่าเราฉลาดก็มีเหมือนกับเรามองว่าเขาโง่แล้วเขาไม่คู่ควรกับการที่จะเถียงกับเราอันนี้ก็คือดูถูกคนอื่นนะคะเป็นหรือเปล่าโอ้ยโง่พูดไม่รู้เรื่องก็เลยไม่พูดด้วย
กิเลสใหม่เกิดค่ะดูถูกคนอื่นเรียบร้อยไปละมันก็ไม่ได้บันทึกสิ่งที่เป็นกุศลในใจมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะรู้จักกับแกก็เป็นคนก้าวร้าวค่ะแต่แกมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเกิดมามีฐานะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแกก็โดนคนเนี่ยเรียกว่าเหน็บแกว่าแกพูดกระแทกอะไรให้ได้ยินนะคะเราก็เลยมองว่าแกเป็นยังไงแกก็นิ่งๆเฉยๆนะเฉยแต่หน้าตาก็จะแบบเช็ดหน้าหน่อยนึงอะโดนคนเหน็บก็จะเช็ดหน้าหน่อยนึงแล้วก็มองบน เรียกมองบนเราก็เลยถามเขาหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้เขาไม่โต้ตอบเลยค่ะเขาไม่เถียงเลยนะกับคนที่ว่าเขาอะเขาไม่ยุ่งด้วยเลยแล้วก็มันอดทนดีนะใช้ได้อย่างเงี้ยก็เลยถามเขาทำไมก็ถึงได้ไม่ตอบโต้ถามเขาบอกว่าหนูอะสูงเกินที่จะไปเถียงกับคนแบบนั้น คนละชั้นมันไม่คู่ควร แต่มันก็ดีตรงที่เขาเนี่ยไม่ไปเถียงกับคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็กิเลสตัวใหม่ มันไม่ทันกิเลสอะแต่ถ้าเกิดทางกิเลสเนี่ยเข้าใจปรมัตถธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะคือเราเห็นแล้วล่ะว่าเขามีกิเลสอยู่ก็ปล่อยให้กิเลสก็ทำงานไปเราก็วางเขาวางใจเราใหม่มันก็จะกลายเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดคิดอย่างนี้อกุศลเหมือนเดิมค่ะถึงจะดูภายนอกอ่ะไม่ได้ตอบต้อนะไม่ได้โต้ตอบนะคะแต่มันก็คือกิเลสถ้าเราเข้าใจกิเลสปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งออกมาเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันก็จะสะสมตัวทิฏฐิมานะค่ะพอวันนึงเนี่ยเด็กคนนี้ไปเจอคนคนนี้ลึกๆอยู่เนี่ยมันก็แอบเคืองถึงจะไม่ได้มีการทะเลาะ กันแต่ก็ดีที่เขาไม่ไปสร้างกรรมค่ะคือเขาไม่ได้ไปสร้างกรรมทะเลาะตอบโต้คนอื่นมีครั้งหนึ่งนานแล้วตัวเองยังเคืองอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องเล่านานมากแล้วค่ะตอนนั้นอายุ16ปีทีนี้ก็ไปทำบุญจังหวัดไหนไม่ทราบแหละแต่มันต้องผ่านโคราชทีนี้เราก็ไปไหว้ย่าโมเคืองนะทุกวันนี้ยังเคืองอยู่เลยนะไปไหว้ย่าโมก็มีเด็กมีวัยรุ่นผู้ชายแล้วก็วัยรุ่นเหมือนกับเราแหละรุ่นเดียวกับเราเนี่ยแหละค่ะวัยรุ่นผู้ชายกับวัยรุ่นผู้หญิงเขานั่งกันเป็นแก๊งเลยค่ะตรงสวนสาธารณะก็นั่งกีดกาดกันอะไรกันผู้หญิงค่ะเขาก็เดินเขาก็เล่นกันกับผู้ชายค่ะเราก็เดินผ่านเดินมาคนเดียวว่าตอนนั้นเนี่ยที่ไปก็มีแต่คนแก่อะไรเงี้ยค่ะไปทำบุญอ่ะเราก็เป็นวัยรุ่นอยู่คนเดียวเราก็เลยแยกตัวมาเดินเล่นไปไหว้พระเสร็จก็เดินเล่นเดินดูนู่นดูนี่คนแก่กับเรามาคนละฟิลกันดูของอ่ะคนแก่ก็หาซื้อตระกูลเชียงอ่ะโอ้ยไม่ไหวไปโคราชซื้อตระกูลเชียงกับหมูแผ่นแล้วก็แยกตัวออกมาดูนู่นดูนี่ของเราปรากฏว่าผู้หญิงอะค่ะเขาก็แบบเหมือนกับผู้ชายในกลุ่มเขาอะค่ะมองมาทางเราว่าเราเดินอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็มองมาทางเราผู้หญิงก็ตะโกนเคืองมากทุกวันนี้ยังเคืองคาใจอยู่นะไก่หลง เคืองไก่หลงแล้วก็ยังคิดในใจตอนนั้นนะคะยังไงแล้วก็หลงอยู่ข้างนอกว่ะไอ้ชุดที่นั่งพูดอยู่น่ะหลงเข้าไปอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วแต่ก็เคืองคำพูดเขานะรู้สึกคำพูดเขาก้าวร้าวอ่ะเขาดูถูกเราอ่ะทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรอ่ะเขาต้องการพูดให้ผู้ชายอ่ะดูว่าแบบไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะของเขาอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาแต่ก็เคืองค่ะนึกถึงทุกวันในผ่านมากี่ปียังจำได้เลยคิดดูแล้วกันก็มันคิดอยู่นะผู้หญิงนี่ตัวเองอ่ะคือประมาณว่าไปอยู่กับเขาแล้วอ่ะดันว่าคนอื่นเดินไปไกลหลงตัวเองหลงเข้าไปไม่รู้ตัวตัวเองนั่นแหละที่หลงเข้าไปอยู่กับเขาเรื่อยๆเคืองนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่ทันอารมณ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกเคืองแล้วก็ผูกค่ะแต่พอเราทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยไอ้ความเคืองต่างๆเราเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจอ่ะเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไง
มันก็จะไม่ดิ่งไม่ถึงขนาดโกรธอ่ะแต่มันก็จะเป็นเรื่องเล่าได้ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใช้วิธีการนี้คือพอเรากระทบกับใครก็แล้วแต่หรือเรื่องราวต่างๆเรามีสติเราก็จะเอาสติของเราเนี่ยใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราผ่านมันมาได้เนี่ยเราก็จะเอาสิ่งนั้นน่ะมาเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเจอนะคะแบบนี้ก็เหมือนกับที่เราอ่านพระไตรปิฎกอะค่ะคนที่เขามีปัญหากันแบบไหนแบบไหนพุทธเจ้าก็บอกวิธีแก้ปัญหาแล้วพระองค์ก็ทรงก็เรียกว่าพระสาวกทั้งหลายเนี่ยก็นำเอาปัญหาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงแก้ไขเนี่ยเอามาเป็นในพระไตรปิฎกแบบนั้นก็คือเป็นกรณีตัวอย่างนั่นแหละนะคะเอามาใช้ตรงนี้แทนก็ตอนนี้เวลาก็หมดละนะคะสำหรับช่วงเช้าเดี๋ยวเราก็จะกราบลาพระแล้วก็ไปรับอาหารกันค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะ